ภาพหลุดหรือยอมให้หลุดสปายช็อตรถใหม่ค่ายไหนโปรดติดตามปลอดภัยจริงเหรอรถยนต์5ดาวจาก Euro NCAP สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และ Speech Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการ Kanatomi วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเติ้ลครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราจะพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่โดย Isuzu นะครับได้จัดกิจกรรมสนุกๆขึ้นสำหรับคนที่รักกีฬาส่วนจะเป็นกิจกรรมและกีฬาอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับเมื่อเร็วๆนี้ณอัลพายกอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่บริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดจัดแข่งขันกอล์ฟมือสมัครเล่นยอดนิยมสูงสุดของไทย Isuzu Thailand Master 2019เพื่อเฟ้นหายอดนักกอล์ฟฝีมือดีเพิ่มอีก10ท่านร่วมท้าชิงตำแหน่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์ประจำปีในวันที่16กันยายนนี้พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่แพ็กเกจเล่นกอล์ฟสุดหรูณสนามดาลันพาเลสกอล์ฟคลับเมืองดาลัสประเทศเวียดนามรวมมูลค่ารางวัลละ 60,000 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับและข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทาง autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนจะดีสักครู่และเดี๋ยวกลับมาพบกันครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed MG Extenderตอบสนองทุกการผจญภัยทุกเส้นทางคือความคุ้มหมาย MG Extender กระบะพันยางให้มากกว่าความแกร่งมาชมกันต่อนะครับสำหรับคลิปจากงานประกวดรถโบราณครั้งที่43ซึ่งวันนี้เสนอเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับในชื่อตอนว่ารถผู้นำซึ่งรถที่คุณผู้ชมจะได้ชมในวันนี้นะครับต้องบอกว่าหาดูแบบใกล้ๆได้ยากมากนะครับแถมครั้งนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นหลายๆคันพร้อมกันอีกด้วยตอนนี้จูนกับหมอไก่รออยู่แล้วครับไปชมกันเลยช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนลืมเปิดกระจกอ๋อมีหน้าล่ะช่างภาพของเราไม่ได้ยินเสียงเราครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะก็ตอนนี้นะคะเทปนี้ก็ก้าวมาสู่นะคะเทปสุดท้ายแล้วในงานประกวดรถโบราณครั้งที่43นะคะคุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้จุนกำลังอยู่ในรถที่แบบว่ายากมากนะคะที่จะได้มาสัมผัสแล้วก็มานั่งด้านในแบบนี้ค่ะคุณหมอเมืองไทยมีคันเดียวนะครับเมื่อกี้ที่ลืมเปิดเนี่ยนี่คือกระจกซึ่งเป็นนิยามของการเป็นลิมูซีนนะครับลิมูซีนก็คือหมายถึงว่ารถที่ช่วงล้อมักจะยาวกว่าปกติเราก็จะมีกระจกเนี่ยไว้กั้นนะครับระหว่างคนขับกับผู้บริหารข้างหลังคันนี้เป็นรถที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็มีตัวรถเนี่ยทำจากซีตรอง DS เราเรียกว่าเป็น DS Prestige นะครับทุกอย่างเนี่ยมีไว้สำหรับนักบริหารอย่างเช่นนะครับโทรศัพท์ฮัลโหลอันนี้เป็นโทรศัพท์ในยุค60นะฮะเราเรียกเป็นวิทยุโทรศัพท์จะต่อไปที่แลนไลน์โทรศัพท์ที่สำนักงาน1เครื่องแล้วก็สั่งให้เลขาทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซื้อข้าวขาหมูหรืออะไรนะครับระหว่างที่เราปิดกระจกอย่างเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมเวลาเราคุยเราก็ต้องคุยเนี่ยผ่านอินเตอร์คอมนะครับจะมีลำโพงสั่งงานผ่านผู้ขับใช่ไหมคะสั่งงานคนขับเช่นว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปตลาดสดอะไรก็ว่าไปทุกอย่างหรูเลิศไปหมดเลยเบาะนี่เป็นเบาะสักหลาดนะครับใช่คันแรกเนี่ยเรามาเริ่มในรถของประธานาธิบดีฝรั่งเศสครับซีตรอง DS Prestige เดี๋ยวเราจะชมด้านนอกกันนะครับซีตรอง DS เนี่ยคนไทยจะเรียกว่าซีตรองหน้ากบนะครับแต่จริงๆแล้วเฟสที่3ของรถเนี่ยมันใช้ตาตะกั่วแตนทีนี้ก็คือหน้ากบตาตะกั่วแตนไฟดวงในนะฮะเป็นไฟสูงจะสามารถหมุนตามพวงมาลัยได้ก็ทำให้เวลาที่วิ่งเข้ามุมเนี่ยเราจะเห็นมุมชัดเจนคันนี้ติดไฟสูง
ของใครดูนอกด้วยนะคะเป็นสปอตไลท์เป็นจานซ้อนนะครับของแอมพิลักษ์สามารถกรอกไปกรอกมาได้ต้องลงในต้องลงในไฟสูงนะครับก็นับว่าเป็นรถวิเศษวิเศษทุกอย่างไฮโดรนิวแมติกยกระดับขึ้นลงได้มีความนิ่มนวลสูงเป็นพิเศษแล้วแถมคันนี้เนี่ยยังตกแต่งด้วยมือนะครับจากงานทำมือเหรอคะงานทำมือครับของอองรีชาปรองค่ะเป็นสำนักดังมากนะของฝรั่งเศสสุดยอดมากค่ะนี่ขนาดคันแรกนะคะยังแบบขนาดนี้เลยอ่ะเดี๋ยวคันถัดไปก็หนักกว่านี้อีกเดี๋ยวไปดูกันครับไปเลยค่ะสำหรับรถผู้นำคันที่2นะคะมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งรถคันนี้เนี่ยใช้อยู่ที่ในทำเนียบขาวมาแล้วด้วยใช่ไหมคะครับรุ่นเดียวกันนี้เป็นรถจากทำเนียบขาวครับลิงคอนคอนติเนนตัลนะครับเจเนอเรชั่นที่4ลิงคอนเนี่ยเป็นรถของตระกูลหรูของฟอร์ดนะครับในอเมริกาเนี่ยในดีทรอยต์เนี่ยก็จะมีอยู่3เครือใหญ่นะครับ GM ก็พวกCadillac Buick นะครับแล้วก็ Ford นะครับ Ford ก็จะมี Lincoln เป็นแบรนด์ที่หรูเสร็จแล้วก็จะเป็นChrysler นะครับคราวนี้ Ford เนี่ยทำรถ Lincoln Continental ออกมาเนี่ยในลักษณะของตัวที่แบนนะครับแล้วก็แบนยาวหรูหราเดินคิ้วโครเมียมรอบคันค่ะคันนี้จะเห็นว่าอุดมไปด้วยโครเมียมเฉพาะกันชนอย่างเดียวเนี่ยผมว่าอุ้มไม่ไหวแล้วล่ะน่าจะอุ้มไม่ไหวค่ะมันใหญ่ครับแล้วก็ยาวรถนี้ก็ใหญ่มากนะฮะใหญ่จนกระทั่งต้องมีหนวดเห็นไหมครับอ๋อหนวดนี้ไว้ทำอะไรครับคุณหมอเอาไว้กะระยะสมมติว่าเวลามันจะเริ่มเบียดฟุตบาทเนี่ยมันก็จะดังแกล้งแกล้งละเป็นหนวดกุ้งแบบนึงนะครับมาดูตัวรถครับความเด็ดของเขาก็คือมันเป็นประตูแบบเปิดออกจากกันนะครับสองข้างประตูตู้กับข้าวใช่ไหมคล้ายๆตู้กับข้าวใช่ครับแล้วก็ผู้นั่งเนี่ยจะนั่งแล้วจะซ่อนอยู่ข้างหลังเสาซีขนาดใหญ่เราจะไม่เห็นค่ะอันนี้ก็เป็นลิงคอล์นคอนติเนนตัลครับสำหรับรถผู้นำนะคะถัดไปที่เราจะพาไปชมเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มเลยนะคะคุณผู้ชมอยู่ในกลุ่มของ600ใช่ไหมคะคุณหมอ Mercedes-Benz 600นะครับ Mercedes-Benz 600ก็มาจากประเทศเยอรมันนะครับคันนี้เป็น600รุ่นตัวยาวนะครับจะเห็นได้ว่ายาวมากเราเรียกว่าเป็น Benz 600 Pullman ค่ะตัวรถเนี่ยต่อในลักษณะของโบกี้รถไฟที่ยาวคนที่คิดตัวรถแบบลักษณะยาวเนี่ยมาก่อนเนี่ยเขาชื่อจอร์จมอร์ติเมอร์พูลแมนตัวถังรถที่ยาวตัวถังรถไฟโบกี้ที่ยาวจึงได้ชื่อว่าโบกี้แบบพูลแมนนะครับจุดเด่นอันนึงของรถเบนซ์600ก็คือไฟตั้งค่ะสแต็กตั้งสแต็กตั้งนะครับก็ลิเทนไฮเทนในภาษาเยอรมันในยุค60เนี่ยไฟแบบเนี้ยส่องสว่างไกลสดใสที่สุดในยุคนั้นงานนี้มี3คันนะครับจอดอยู่ในอาคารเดียวกันเนี่ยมีน้อยมากค่ะเดี๋ยวไปดู600รุ่นที่ตัวสั้นลงมาหน่อยเขาเรียกถัดล้อมาตรฐานครับไปค่ะ Mercedes 600เนี่ยมันเป็นรถที่สูงสุดของ Mercedes ในยุคนั้นนะครับคันที่เห็นเนี่ยจะเป็นช่วงล้อธรรมดาเป็นช่วงล้อมาตรฐานจริงๆจะว่าสั้นก็ไม่ได้จะว่ายาวก็ไม่ถูกใช่มั้ยคะมันยาวกว่ารถทั่วไปแล้วนะครับเขาเรียกเป็น600ลิมูซีนรถทั้งคันเนี่ยรองรับด้วยถุงลมถุงลมในยุค60นะครับตอนนี้ลมจอดมาหลายวันลมระบายออกหมดแล้วเราก็จะเห็นรถเนี่ยซุดหมอบลงพื้นนะครับตัวรถเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกนะฮะเซ็นทรัลล็อกเปิดฝาท้ายล็อกฝาท้ายกระจกไฟฟ้าขึ้นลงกระจกกันกลางขึ้นลงอะไรทั้งหลายที่เป็นงานพาวเวอร์เนี่ยครับใช้แรงดันไฮดรอลิกในการขับนะครับคือกดปุ่มเอากระจกขึ้นกระจกลงได้เปิดกดปุ่มเปิดปิดล็อกฝาท้ายได้ด้วยน้ำมันไฮดรอลิกในยุคนั้นเนี่ยถือว่าหรูมากถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่พลาดโอกาสนี้นะคะไม่ได้มาชมงานประกวดรถรางครั้งที่43นะคะคุณผู้ชมซึ่งครั้งหน้าเนี่ยก็จะเป็นครั้งที่44แล้วครับก็ที่เดิมนี่แหละคือจะพักประมาณเดือนมิถุนาในช่วงนี้นั่นเองนะคะแต่ว่ากิจกรรมแล้วก็งานต่างๆในของสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยนั้นยังไม่จบเป็นเพียงเท่านี้นะคะซึ่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยก็จะเกิดงานเป็นขบวนคาราวานรถโบราณนะคาราวานชันกรุงครับเดือนสิงหาคมเส้นทางกรุงเทพไปถึงนครปฐมเนาะคุณหมอเนาะแล้วก็จะต่อด้วยงานหัวหินวินเทจคาร์พาเรดนะคะนั้นประมาณธันวาคมใช่แล้วค่ะก็รีบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมรถโบราณครับค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากจะสมัครเป็นสมาชิกหรือว่าอยากจะมาร่วมพูดคุยกับคุณหมอนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะจากช่องทางต่างๆของสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยหรือว่าจะมากดไลค์ให้กับเรานะคะในแฟนเพจ
จ Facebook Vintage Car Club ก็ได้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยก็แล้วกันนะคะไว้พบกับเราได้ใหม่นะคะในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แท้จะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed เส้นทางความสำเร็จที่ไม่ต้องตามใครMitsubishi Pajero Sport ความสำเร็จที่เป็นคุณงานประกวดรถโบราณในครั้งนี้นะครับก็ผ่านไปแล้วอย่างน่าตื่นตาตื่นใจนะครับและเชื่อว่าแม้งานประกวดรถโบราณจะจบลงไปแล้วนะครับแต่ว่าความคลาสสิกของมันนะครับก็น่าจะยังคงตราตรึงอยู่ในใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนซึ่งกิจกรรมถัดไปของสมาคมรถโบราณที่หมอไก่กับจูนพูดถึงนะครับก็คือกิจกรรมที่เพิ่งผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีชื่อว่ากิจกรรมคาราวานชันกรุงซึ่งเราเนี่ยก็ได้ตามไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมอีกเหมือนกันแต่จะยังไม่ได้นำมาให้ชมกันในวันนี้รบกวนติดตามคานาโตมี่ในสัปดาห์ถัดไปนะครับรหัสลับ DNA วันนี้นะครับเรามีภาพในชุดพรางตัวของเสือตัวใหม่นะครับที่ถูกช่างภาพสุดเทพของเราล่าชัตเตอร์มาได้ไปชมภาพพร้อมข้อมูลกันเลยครับเจเนอเรชันใหม่ของ Audi RSQ3ถูกบันทึกภาพไว้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ในสนามแข่งนูร์บุริงประเทศเยอรมนีโดยค่อนข้างจะเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าขุมพลังที่รถยนต์แบบ SUV ไซส์เล็กเวอร์ชันสมรรถนะสูงเป็นพิเศษรุ่นใหม่นี้เลือกใช้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ5สูบ 2.5 ลิตรที่มีการนำไปใช้แล้วกับ Audi RS3 และ Audi TT RS พละกำลังที่มีให้เรียกใช้ในรถยนต์ทั้ง2รุ่นนะครับอยู่ที่ระดับ400แรงม้าแรงบิด480นิวตันเมตรซึ่งก็มีแรงม้าและแรงบิดสูงกว่าที่มีอยู่ใน RSQ3 โมเดลรุ่นปัจจุบันอยู่แล้วและเมื่อนำขุมกำลังนี้นะครับไปจับคู่กับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบคลัตช์คู่และระบบขับเคลื่อน4ล้อควอตโรแล้วว่ากันว่า RSQ3 เจเนอเรชั่นใหม่สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง4วินาทีดีกว่าเวลาที่ใช้อยู่ใน RS3 รุ่นปัจจุบัน 0.4 วินาทีนะครับขณะที่อัปเดตนะครับล่าสุดมีรายงานข่าวว่า RSQ3 ใหม่จะใช้แพลตฟอร์ม MQBพร้อมทั้งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการออกแบบและการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในใหม่หมดรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยผู้ขับขี่ทำหน้าที่ได้อย่างผ่อนคลายสะดวกสบายมากขึ้นเช่นเดียวกับเทคโนโลยีด้านระบบอินโฟเทนเมนต์อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเมื่อไหร่ที่ Audi RS Q3 จะได้เริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากเดิมนะครับที่เคยกำหนดไว้ว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีที่ผ่านมาดังนั้นนะครับจึงเป็นไปได้ว่า Audi Q3 ใหม่อาจจะเปิดตัวในงานเดียวกันหรืออาจจะเปิดตัวก่อนหน้านั้นก็เป็นได้ครับสัปดาห์หน้านะครับมาชมภาพสไปช็อตกันต่อส่วนจะเป็นสไปช็อตของรถคันไหนนั้นเราขออนุญาตยังไม่บอกนะครับหนึ่งในองค์กรที่มีความเป็นกลางนะครับในการตรวจสอบความปลอดภัยของรถที่ผู้บริโภคนะครับรวมถึงองค์กรต่างๆให้ความเชื่อถือนั้นก็คือหน่วยงานประเมินคุณภาพรถใหม่จากสหภาพยุโรปหรือว่า Euro NCAP ซึ่งย่อมาจาก European New Car Assessment Program นั่นเองครับช่วงเอ็กซเรย์ในวันนี้นะครับเราจะมาดูมาตรฐานการทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนนของหน่วยงานนี้กันไปชมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์ระบบคะแนนของ Euro NCAP ใช้จำนวนดาวซึ่งคะแนนสูงสุดก็คือ5ดาววิธีการนี้นะครับช่วยให้ผู้บริโภคและหน่วยงานต่างๆสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการเลือกรถยนต์ที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยรูปแบบการประเมินนะครับจะประเมินมาจากการจำลองการเกิดอุบัติเหตุในหลายแง่มุมรวมถึงสภาพความเสียหายที่ตามมาดาวที่ได้นะครับไม่ได้บอกแค่ว่ารถคันนั้นมีความแข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังบอกถึงคุณลักษณะและเทคนิคของอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ใส่เข้าไปในรถด้วยที่สำคัญนะครับไม่ใช่แค่ประเมินคุณค่าของโครงสร้างที่จะลดอาการบาดเจ็บล้มตายของผู้โดยสารภายในรถเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงคนเดินถนนและการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุด้วยครับรถยนต์ในปัจจุบันนะครับทุกคันออกแบบให้สอดคล้องกับกฎหมายเรื่องความปลอดภัยแต่หากหวังเพียงแค่ผ่านกฎหมายก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้ดาวจาก Euro NCAP เลยดังนั้นนะครับแม้จะได้ไม่สูงถึง5ดาวก็ไม่ได้แปลว่ารถคันนั้นไม่ปลอดภัย
พียงแต่หากเทียบกับรถคันอื่นในท้องตลาดแล้วรุ่นอื่นๆทำได้ดีกว่าเท่านั้นเองครับดังนั้นนะครับระบบคะแนนจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับช่วงเวลาด้วยนั่นคือรถยิ่งรุ่นใหม่ขึ้นก็ยิ่งปลอดภัยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนๆดังนั้นรถที่ได้คะแนน5ดาวเมื่อ10ปีที่แล้วอาจจะไม่สามารถเทียบกับรถที่ได้คะแนน3ดาวในปัจจุบันได้จึงต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับปีการผลิตของมันด้วยนะครับจำนวนดาวของ Euro NCAP แปลความหมายได้แบบนี้ครับ5ดาวหมายถึงมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองร่างกายของทั้งผู้โดยสารและคนที่โดนชนจากอุบัติเหตุได้ดีและมีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มาจากโรงงาน4ดาวหมายถึงมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองร่างกายของทั้งผู้โดยสารและคนที่โดนชนจากอุบัติเหตุได้ดีและสามารถติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเป็นอุปกรณ์เสริมได้ครับ3ดาวหมายถึงมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองร่างกายของทั้งผู้โดยสารและคนที่โดนชนจากอุบัติเหตุได้ในเกณฑ์ที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยแต่ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ2ดาวหมายถึงมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองร่างกายของทั้งผู้โดยสารและคนที่โดนชนจากอุบัติเหตุได้ในเกณฑ์เฉลี่ยแต่ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ1ดาวหมายถึงมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองร่างกายของทั้งผู้โดยสารและคนที่โดนชนจากอุบัติเหตุในเกณฑ์ที่พอรับได้อย่างไรก็ตามนะครับต้องพิจารณาด้วยว่ารถที่ได้คะแนน5ดาวนั้นเป็นเพราะรถคันที่ส่งให้ Euro NCAP ทดสอบได้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อความปลอดภัยมาเต็มรูปแบบหรือไม่รถที่ได้ระดับ5ดาวไม่ใช่มีแค่รถราคาแพงเท่านั้นนะครับด้วยเทคโนโลยีการออกแบบและการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุทำให้รถในปัจจุบันมีความปลอดภัยสูงแม้จะเป็นรถระดับมหาชนก็ตามครับเช่น Toyota Corolla ปี2020 Mazda 3ปี2020 Honda CR-V ชมปัจจุบันก็ได้รับการประเมินว่ามีความปลอดภัยสูงระดับ 4-5 ดาวทั้งสิ้นน้อยมากนะครับที่จะได้เพียง3ดาวหรือต่ำกว่าแต่ก็มีรถบางรุ่นนะครับที่ได้คะแนนต่ำอย่างเหลือเชื่อเช่น Jeep Wrangler ปี2018ที่ได้มาแค่1ดาวเท่านั้นและ Fiat Panda ในปี2018สอบตกเพราะไม่ได้ดาวเลยสักดวงครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed เส้นทางความสำเร็จที่ไม่ต้องตามใครMitsubishi Pajero Sport ความสำเร็จที่เป็นคุณพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนตอนต่อไปนะครับเราจะมาเจาะลึกหลักเกณฑ์การให้คะแนนของ Euro NCAP ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับกับ Kanatomi สัปดาห์หน้าและตอนนี้นะครับผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนถ้าดูจากภายนอกนี่พี่ปิ๊กสะดุดตาส่วนไหนของรถนี่เลยพี่ปิ๊กสะดุดตาที่ตัวถัง4ประตูของเขา uh-huh. เพราะนานๆทีจะเห็นPorscheเขาออกแบบรถรูปทรงแบบนี้ส่วนท้ายที่ลาดเทเนี่ยทำให้เรานึกถึงรถ Station Wagon แต่ว่าการออกแบบของเขาเนี่ยก็ทำให้ดูเป็นสปอร์ตอยู่เหมือนเดิมแล้วไฟท้ายชุดแนวนอนเนี่ยมันก็คล้ายกับ911 Carrera ซึ่งทำให้รถคันนี้เนี่ยมีความผสมผสานระหว่างทัวริงกับรถสปอร์ตนี่แล้วเขาเพิ่มความดุดันนะด้วยช่องระบายอากาศด้านข้างแล้วก็เจ้าโลโก้สีเขียวสะท้อนแสงเนี่ยทำให้มันดูโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลเลยภายในของเขานะยังคงเอกลักษณ์ความเป็นPorscheดีไซน์อยู่เลย
แต่ว่าพวกว่ามันดูทันสมัยกับรุ่นก่อนๆเขาดีไซน์กลืนไปกับแผงคอนโซลเห็นไหมจริงๆแล้วมันมีปุ่มซ่อนอยู่นะแล้วก็อีกอย่างนะพวกชอบฟังก์ชันการสั่งงานอ่ะสองที่เลยทั้งในจอแล้วก็ข้างนอกด้วยก็ดีนะอย่างพวกว่าแต่ยกเว้นอันนี้แหละปุ่มปรับช่องแอร์เนี่ยมันต้องเข้าไปปรับข้างในแทนที่จะปรับด้วยมือตรงนี้ง่ายๆเนี่ยห้องโดยสารด้านหลังของเขาก็พิเศษเหมือนกันนะปุ๊บคือเบาะเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ข้างชัดเจนมันทำให้กระชับเวลาที่นั่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะแล้วก็ตรงหน้าต่างเขาเนี่ยนะมีม่านขึ้นมากันแดดได้ด้วยแล้วก็มีสันลุกอีกตอนนึงที่อยู่ด้านหลังสำหรับคนนั่งด้านหลังที่อยากจะเอาแดดเข้ามาตอนแรกเนี่ยนะที่เราไปลองข้างนอกอ่ะกูคิดว่ารถคันนี้เนี่ยจะขับสบายหรูหราอย่างเดียวคงไม่ได้แรงขนาดนั้นเนื่องจากน้ำหนักคันเร่งเนี่ยมันค่อนข้างหนักแต่พอมาอยู่ที่สนามปิดแก่งกระจานแห่งนี้นะแล้วมีโอกาสได้เหยียบแบบเมื่อกี้นะโอ้มันเหมือนแบบคนสองบุคลิกอะแต่งชุดดูหรูอยู่อยู่ดีๆแบบว่าเปลี่ยนชุดแข่งทุดใส่หมวกกันน็อกขับพื้นอย่างเงี้ยรถคันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ V6 2.9 ลิตรให้กำลังสูงสุดเนี่ย330แรงม้าแถมมีพละกำลังเนี่ยจากมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเสริมให้อีก136แรงม้าทำให้พละกำลังรวมของรถคันนี้เนี่ยมากถึง462แรงม้าเลยทีเดียวโอ้เขามีเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ PDK อันเรื่องชื่อของ Porsche ให้มาด้วยแล้วระบบขับเคลื่อน4ล้อของเขาเนี่ยก็ทำให้รถคันนี้เข้าโค้งได้อย่างกอดโค้งไปเลยเวลาที่ปุ๊กทำความเร็วอัตราเร่ง0ถึง100ของรถคันนี้เขาทำได้ในเวลา 5.1 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็ว60ถึง100เนี่ยเขาก็ทำได้ 2.6 วินาทีส่วนความเร็วที่สูงขึ้น80ถึง120เนี่ยทำได้ภายในเวลาแค่3วินาทีเท่านั้นเองแล้วรถแรงขนาดนี้พี่ปิ๊กความปลอดภัยนี่ไม่ต้องห่วงเลยใช่ไหมPorsche เนี่ยเขามีระบบ PSM Porsche Stability Management ช่วยทำให้เวลาที่เราเข้าโค้งรถจะเริ่มเกิดอาการเสียหลักเนี่ยระบบจะช่วยหรือไม่เข้ามาแทรกแซงเบรกต่างๆทำให้เนี่ยเวลาที่เข้าโค้งในสนามเนี่ยยู่หมัดเลยทุกโค้งเลยใช่ไหมส่วนเรื่องของเบรกของรถคันนี้เนี่ยหายห่วงเลยนะเราทดสอบวิ่งที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้เนี่ยหยุดได้ในระยะเพียงแค่ 36.2 เมตรเท่านั้นเองเทียบเป็นแรง G เนี่ยได้ 1.09 G เป็นรถที่มีระยะเบรกเนี่ยสั้นที่สุดคันหนึ่งในการทดสอบระบบต่างๆของเขาที่ใส่มาให้ในรถคันนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเป็นการแปลงกำลังขับมหาศาลที่ให้มาเนี่ยนะแต่ทำให้เราเนี่ยขับรถคันนี้ได้เชื่องอยู่มือเป็นรถที่เร่งได้เร็วหยุดได้สั้นหายห่วงเลยนี่ถ้าพูดถึงเรื่องความประหยัดเนี่ยนะรถคันนี้เนี่ยเขามีระบบปลั๊กอินไฮบริดให้มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยนะเขาบอกว่าวิ่งได้ถึง35กิโลถึง50กิโลเลยทีเดียวโดยที่ไม่ใช้น้ำมันเลยนะด้วยระบบไฟฟ้าของเขาเนี่ยเวลาที่เราเลือกเป็น e-power เนี่ยก็สามารถ เป็นไฟฟ้าล้วนๆนะวิ่งได้ถึงความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยไฮบริดของเขาเนี่ยยังมีระบบย่อย3โหมดด้วยกันระบบแรกเนี่ยเป็นระบบไฮบริดออโต้นะหมายถึงว่าใช้ทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ไฟฟ้าผสมผสานกันโหมดที่2ก็คือ e-hold ซึ่งก็คือว่าเวลาที่เรามีแบตเตอรี่ในระดับนึงเนี่ยเราต้องรักษาระดับแบตเตอรี่ระดับนั้นไว้เนี่ยก็กดปุ่มนี้เขาก็จะพยายามเอากำลังเครื่องยนต์เนี่ยไปรักษากำลังจากแบตเตอรี่ให้อยู่ใกล้เคียงเดิมให้มากที่สุดส่วนโหมดสุดท้ายเขาเรียก e-charge อันนี้หมายความว่าใช้กำลังจากเครื่องยนต์เนี่ยพยายามมากที่สุดที่จะป้อนพลังงานกลับไปชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มพี่ปิ๊กขับด้วยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็ประหยัดดีเหมือนกันเนอะเรายังไม่ได้จ่ายค่าน้ำมันเลยนะเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าไปเยอะเลยอะแต่ว่ามันกำลังจะหมดแล้วอะไฟฟ้าอ๋อพี่ปิ๊กเช็คข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวเราไปชาร์จกันที่นี่เลยโรงแรม Holiday Inn วานานาวาหัวหินเนี่ยก็มีสถานีชาร์จไฟฟ้าเนี่ยไปชาร์จได้เลยหัวหินก็มีสัปดาห์หน้านะครับพี่น้องลองรถของเรานะครับจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามช่วงกายวิภาคให้ได้นะครับ
และตอนนี้ครับบทสนทนาของคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายกับคอหอยลูกกระเดือกครับ MG Extender ตอบสนองทุกการผจญภัยทุกเส้นทางคือความขุ่มหมาย MG Extender กระบะพันยาให้มากกว่าความแกร่งพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนและตอนนี้นะครับข่าวสารในวงการยานยนต์ก็พร้อมจะให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกกับคุณขวัญชัยและคุณสายยศไปชมกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนช่วงนี้เรื่องที่พูดถึงกันมากที่สุดนะครับในหมู่คนที่ใช้รถใช้ถนนก็คือเรื่องของค่าแท็กซี่ซึ่งท่านรัฐมนตรีคมนาคมนะครับจะเรียกว่าปรับขึ้นจะปรับยังไม่ปรับนะศึกษาคือที่แรกก็เหมือนจะปรับแหละแต่ว่าพอมีเสียงขัดขวางศึกษาก่อนแต่ว่าก็ท่าทางยาวแน่นะครับเรามาดูว่าท่านจะปรับยังไงบ้างนะครับเอาแบบคร่าวๆเลยนะครับก็คือมีการปรับใน 2-3 รายการนะครับรายการแรกก็คือช่วงกิโลเมตรที่1ถึง10เนี่ยปรับ50เออ1บาทจาก6จาก5บาท50สตางค์เป็น6บาท50สตางค์นะครับช่วงกิโลเมตรที่10ถึง20ปรับ50สตางค์จาก6บาท50เป็น7บาทนะครับช่วงกิโลเมตร20ถึง40ปรับ50สตางค์จาก7 50เป็น8บาทกิโลเมตรที่40ถึง60ปรับอีก50สตางค์ก็คือจาก8บาทเป็น8บาท50อันนี้คือค่าโดยสารที่ปรับครับส่วนไอเริ่มต้น35บาทยังเท่าเดิมอ๋อเริ่มต้น35เหมือนเดิมเท่าเดิมก็ปรับระยะทางอ่ะนะปรับนิดหน่อยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีปรับเรื่องเวลารถติดเนี่ยรถติดหรือว่าครับช้ากว่า6กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจากเดิมเนี่ยเขาค่าโดยสารจะขึ้นนาทีละ2บาทตอนนี้อันใหม่เนี่ยถ้าปรับจะเพิ่มเป็นนาทีละ3บาทอ๋อปรับบาทนึงต่อนาทีส่วนรถที่เราขึ้นในสนามบินเนี่ยเวลาสมมติเรากลับบ้านอะไรครับครับธรรมดาก็จะบวกเรา50บาทนะเดี๋ยวนี้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขาจะปรับขึ้นพิจารณาว่าถ้าเป็นรถขนาดเล็กจะปรับขึ้นเป็นไม่เกิน70บาทเท่าไหร่ก็ยังไม่ฟันมานะครับครับส่วนรถขนาดใหญ่ก็เป็นไม่เกิน90บาทแล้วยังมีค่าสัมภาระนะครับถ้าขนาดเกิน26นิ้ว2ชิ้นแรกฟรีถ้ามีชิ้นที่3เนี่ยชิ้นละ20บาทอ๋อชิ้นที่3ชิ้นละ20บาทก็ฟังดูมันก็ไม่มากนะไม่มากก็ไม่มากแต่ถามตรงๆเธอว่าพอปรับให้เขาแล้วเนี่ยปรับการบริการด้วยหรือเปล่าคือไม่เกี่ยวกันไม่รู้แต่ที่ประชาชนเนี่ยซึ่งอันนี้ความจริงต้องมองประชาชนเป็นหลักด้วยนะประชาชนคือผู้ใช้รถเนี่ยแล้วก็จะต้องถูกปรับคือหมายความว่าเสียเงินเพิ่มขึ้นสิ่งที่เขาควรจะได้คืนมาก็คือส่วนที่แท็กซี่เนี่ยเคยปฏิเสธผู้โดยสารเคย 18,900 คือเขาอยากจะทำอย่างที่เขาทำอ่ะอันนี้เนี่ยน่าจะพิจารณาด้วยว่าเขาขอให้เขาปรับเปลี่ยนด้วยนะ คือไม่ใช่พอจะไปก็อ๋อตรงนี้ทางไม่ผ่านอันนี้เดี๋ยวต้องส่งรถแล้วหรืออันนี้น้ำมันไม่พอหรืออะไรเงี้ยแก้ไขด้วยไม่เห็นพูดถึงเลยนั่นไง ก็พูดปรับอย่างเดียว ไอ้เราคนใช้ก็โดนปรับอย่างเดียวเลยยังไม่หมดนะยังมีอีกนิดนึงคือเรื่องของแท็กซี่โอเคถ้าคุณฝันจะสังเกตจะเคยเห็นค่าแท็กซี่โอเคครับก็ฮิตมาช่วงหนึ่งคือเพิ่งช่วงรัฐบาลที่แล้วมาที่ทำเรื่องนี้เป็นแท็กซี่ที่ใช่แบบว่ามี GPS มีนู่นนี่นั่นอะไรสมัยจะยกเลิกโอ้ว้าวโดยจะพัฒนาแอปพลิเคชันมาใช้แทนคือใช้ระบบดิจิตอลแทนมาดูแลแทนซึ่งยังไม่มีรายละเอียดยังไม่มีรายละเอียดเอ๊ะมันก็ฟังดูแปลกๆนะเขาทำอะไรผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นไงมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ของฉันก็เลยยกเลิกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแม่ข้ออ้างคือเหมือนกับว่าแท็กซี่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นโอเคแท็กซี่โอเคต้องลงทุนอ่ะทีเขาหาลือกับสมาคมแท็กซี่เนี่ยก็คง
ต้องลงทุนนะไม่อยากลงทุนไม่อยากลงทุนนะครับก็ว่ากันไปแล้วก็ส่วนอีกอันนึงที่น่าสนใจน่าจะเป็นประเด็นก็คือการเพิ่มอายุการใช้งานเนี่ยแต่เดิม9ปีจะเพิ่มเป็น12ปีอ๋อการใช้แท็กซี่นี่เหรอจาก9ปีเป็น12ปีใช่โอ้คือธรรมดาพอครบกำหนดเนี่ยเขาให้เลิกกันนะเลิกแท็กซี่คือต้องซื้อรถคันใหม่ครับแต่อันนี้จะเพิ่มยืดอายุออกไปโดยบอกว่าต้องผ่านมาตรฐานกรมขนส่งตรวจทุก3เดือนแล้วเนี่ยก็ว่าไปอ้าวครับครับก็ถ้ามันยืดได้อายุมันยืดได้ก็ยืดไม่ว่ากันดีก็ต้องให้เขาแต่ถ้าไม่ใช่รถมันเก่าถึงขนาดเรานั่งแล้วไม่ปลอดภัยนะมันไปเยอะนะ9ปีเป็น12ปีมันไงโอ้โหเนี่ยยืดเยอะนะเป็นเรื่องเหมือนกันนะเออเอาแล้วเราเชื่อไหมเรื่องมาตรฐานการตรวจสอบผมไม่ค่อยเชื่อแท็กซี่อ่ะเชื่อไหมนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะเพราะว่าเขาบอกว่าศึกษานานเท่าไหร่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งให้ไปศึกษาดูรอดูรอดูเดี๋ยวอีกสักเดือนนึงมาคุยกันใหม่นะครับทีนี้ไปที่มาเลเซียบ้างนะครับมาเลเซียเนี่ยเราก็เคยคุยขวัญเคยพูดถึงบ่อยๆเรื่องโปรตอนนี่แหละของท่านมหาเทนี่แหละนะครับครับซึ่งไม่ค่อยประสบความสำเร็จใช่ไหมจีนซื้อไปแล้วเป็นของจีรี่ไปแล้วจีรี่จัดการไปแล้วทีนี้เหมือนกับเอาใหม่เพราะว่าท่านมหาเทเนี่ยมาเปิดตัวโครงการรถยนต์ตลาดแบรนด์ใหม่เมื่อเร็วๆนี้เองนะครับบอกว่าแบรนด์นี้ได้ร่วมมือกับไดฮัตสุไดฮัตสุจะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตรถนี่คือบริษัท Dream Age เป็นโครงการใหม่นะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นนโยบายใหม่จะผลักดันให้การผลิตรถยนต์ในมาเลเซียมันกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งโดยเปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติได้เข้ามาร่วมช่วยลงทุนด้วยร่วมลงทุนได้นะครับครับคือเมื่อก่อนอาจจะปิดใช่ไหมเมื่อก่อนคือต้องปิดเลยเพราะว่ามันจะเป็นรถแห่งชาติไงครับพอรถแห่งชาติเนี่ยก็ต้องไม่มีคู่แข่งคู่แข่งก็ต้องโดนปรับราคาขึ้นตามอัตราภาษีขึ้นหรือ189เพื่อให้รถตัวเองนั้นราคาถูกและขายได้แต่ก็ปรากฏว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในประเทศอาจจะพอได้แต่พอส่งออกนอกประเทศเนี่ยคนจะงงไงโปรตอนคืออะไรอะไรเงี้ยยิ่งโดยเฉพาะไปขายที่อังกฤษอังกฤษจะไม่รับเลยโปรตอนซาก้าเลยนะดูเหมือนชื่อนักมวยก็แต่อันใหม่เนี่ยก็ไม่รู้ยังไงยี่ห้อยังไม่บอกด้วยยี่ห้อยังไม่บอกโอ้ท่านรีบร้อนมากเลยรีบประกาศเลยนะหาเสียงหาเสียงนะครับแล้วก็ยี่ห้อไม่บอกแล้วก็บอกว่ารุ่นแรกเนี่ยคาดว่าจะเป็นเดือนมีนาคมปี64นะครับอีก2ปีข้างหน้าเป็น4เซกเมนต์ซีดานอาจจะเป็นระบบไฮบริดด้วยนะครับก็ต้องรอดูอันนี้คือต้องรอดูเลยเพราะว่าเป็นโครงการใหม่ร่วมทุนกับไดฮัตสุถ้าตั้งชื่อนะถ้าผมมีส่วนที่จะไปแนะนำได้นะชื่อมหาเท่เลยมหาเท่คือเท่มากไงใช่ไหมมหาเท่เลยเอาเลยใครได้ไหมก็ไม่รู้ไงคือมันต้องดูว่าไดฮัตสุเขาจะทำอะไรนะแล้วก็รถที่เขาเอาเทคโนโลยีมาแชร์ให้เนี่ยเขาคิดยังไงด้วยแล้วก็ยังไงจะเขาจะอยู่นานแค่ไหนอะไรเงี้ยมันมีหลักเกณฑ์ที่จะต้องดูกันอีกหลายอย่างราคาที่จะขายยังไงไอ้เงี้ยนะก็ลองดูแต่ความเป็นรถมาเลเซียเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมก็ผมว่าอันนี้ภาพลักษณ์นี่มันก็คงยังเหมือนเดิมอยู่นะเพราะมาเลเซียเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอะไรโปรตอนโปรดัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันขายได้เฉพาะในประเทศเขาไงพอออกนอกประเทศเนี่ยคนก็จะไม่ยอมรับผมว่าเถอะซึ่งต่างจากสินค้าไทยนะสินค้าไทยเนี่ยคนก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีรถแห่งชาติความจริงรถแห่งชาติของเราเนี่ยมีตั้ง20กว่ายี่ห้อคือทุกยี่ห้อที่มาประกอบบ้านเราตอนนี้เนี่ยใช้ชิ้นส่วนในบ้านเราเกิน 50% เกือบทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามีรถแห่งชาติโดยที่ไม่ต้องบอกเลยนะแต่พอมาเลเซียทำรถแห่งชาติเนี่ยจะมีคันเดียวหรือ2คันแล้วก็พยายามป้องกันตลาดให้กับรถของตัวโดยการไปขึ้นกำแพงภาษีรถคันอื่นอะมาเลเซียก็เลยไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของโรงงานที่ผลิตรถยนต์เนี่ยก็ไม่กล้าไปผลิตที่มาเลเซียเพราะผลิตแล้วเนี่ยรถที่ออกมาก็โดนภาษีไงเนี่ยมีเจ้าถิ่นคุ้มมีเจ้าถิ่นคุ้มอยู่ใช่ไหมแล้วคราวนี้ท่านจะออกรถมาเพื่อจะเป็นสู้กับเจ้าอื่นเนี่ยต้องไม่เป็นเจ้าถิ่นก็ต้องให้เสมอคนอื่นแล้วจะสู้ได้เหรอจำนวนผลิตจะต้องน้อยกว่าคนอื่นเขาอะใช่ไหมก็แล้วแต่ท่านก็แล้วกันอันนี้ก็คงไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงแต่ว่าเอาชื่อเบอร์มหาเท่เลยมหาเท่เลยนะครับทีนี้ไปดูกันว่าในโลก
ของเราเนี่ยปีนึงเนี่ยเขาผลิตรถยนต์ทั้งหมดกี่คันมันทราบไหมไม่ทราบอันนี้ของปีที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วปี18โอ้ปรากฏว่าปี18นะครับผลิตรถยนต์ทั้งโลกเลยนะครับ95,634,593 คัน95ล้านแต่ยอดนี้มันลดลงจากปีก่อนเนี่ย 1.1% นะครับประมาณนี้แหละ95ล้านคันน่ะครับครับโลกนี้ปีนึงผลิตรถเท่านี้แหละใครอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่เดี๋ยวก่อนนี้แม่อยากรู้อยากรู้อันนี้เป็นข้อมูลจากองค์การนานาชาติของผู้ผลิตรถยนต์นะครับซึ่งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ปารีสฝรั่งเศสนะครับเขาแบ่งเป็นรถยนต์นั่งประมาณ70,500,000คันนะครับหรือ 73.7% นะครับรถยนต์การพาณิชย์25,100,000คันประมาณ 26.3% นะครับอ้าวทีนี้ใครผลิตมากที่สุดในโลกผมว่าไม่จีนก็อเมริกาปรากฏว่าจีนผลิตมากที่สุดในโลกครับแล้วมากกว่าเยอะด้วยมากกว่าเป็นรัฐเป็นเท่าตัวขนาดนั้นเลยคือจีนผลิตไปทั้งหมด 27,809,000 กว่าคันอันดับ2คือสหรัฐนะครับ 11,300,000 แค่นั้นเองครึ่งนึงเลยเกินครึ่งเลยเกินครึ่งด้วยอันดับ3เป็นญี่ปุ่นนะครับ9,700,000กว่าคันนะครับอันดับ4อินเดีย5,000,000กว่าคันนะครับแล้วก็อันดับ5เยอรมนีก็5,000,000กว่าคันแพงกันนิดหน่อยครับอันดับ6เม็กซิโกนะครับ4,000,000กว่าคันเกาหลีใต้4,000,000กว่าคันนิดๆนะครับบราซิล2,800,000สเปน2,800,000ต่ำลงมานิดนึงฝรั่งเศส2,200,000กว่าคันอันนี้10อันดับแรกส่วนไทยมีด้วยติดอันดับเขาด้วยอันดับที่เท่าไหร่เลยโอ้ยเลยคือ1,000,000เศษนิดนึง2,100,000 21,000กว่าคันอย่างเงี้ยว่าคือขายในประเทศประมาณครึ่งนึงส่งออกครึ่งนึงครับก็คือจบที่2,167,694คันนะครับครับมาเลเซียติดไหมมาเลเซียอันดับ11มาเลเซียไม่ติดเลยไม่ติดเลยครับ20อันดับเนี่ยอันดับสุดท้ายอิตาลี1,000,000กว่าคัน1,600,000กว่าคันครับนะครับนี่ทั้งโลกครับปีละ100ล้านคันน่ะพูดง่ายๆร้อยล้านคันซึ่งของเราเนี่ยอยู่ในนั้น2ล้านนะก็คือ 2% โดยประมาณไม่น้อยนะก็มหาเทพเหมือนกันนะมหาเทพเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญคือในนั้นเนี่ยส่งออกครึ่งนึงนะส่งออกล้านนึงแล้วเราใช้เองเนี่ยล้านนึงก็ถือว่าเด่นน่ะเด่นทีเดียวแล้วอันนี้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่จริงแล้วเนี่ยบริษัทต่างๆที่เข้ามาลงทุนในบ้านเราเนี่ยแทบจะไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมนะยกเว้นที่จะเป็นเขาเรียกอะไรรถเล็กอะรถเขาเรียกอะไรนะไอตัวซิตี้คาร์ไอนั่นก็อาจจะมีภาษีช่วยนิดหน่อยอีโคคาร์อีโคคาร์เนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นรถธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็คือผลิตโดยที่รัฐบาลไม่ต้องช่วยอะไรมากซึ่งอันนี้นี่ผมว่าเก่งนะรถแห่งชาติ20กว่ายี่ห้อนะนะอยากให้ช่วยมั้ยล่ะอยากให้รัฐบาลช่วยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเหมือนรถคันแรกไงผมกลัวไม่เอาผมกลัวไม่เอาไม่เอาทีนี้ไปดู Apple บ้าง Apple เนี่ยมีข่าวมานานแล้วล่ะไอ้โครงการอะไรนะไททันเค้าเนี่ยที่จะทํารถเดี๋ยวทําเดี๋ยวเลิกใช่มั้ยเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวทําเดี๋ยวล่าสุดหลังๆนี่ก็มีการเลิกจ้างคนงานในโครงการนี้ด้วยนะแต่ก็บอกว่าก็คงเป็นการเรียกว่าปรับโครงสร้างเพราะว่าล่าสุดเนี่ยปรากฏว่า Apple Inc เนี่ยไปซื้อกิจการของ Drive.ai นะครับเป็นบริษัทพวกสตาร์ทอัพผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับก็เขาบอกว่าลงทุนไปแค่$77 ล้านนั่นเองนะครับแต่ว่า มันแสดงให้เห็นว่า Apple ยังคงมีความสนใจกับการทำยานยนต์ไร้คนขับอยู่นะครับก็อาจจะเป็นคนทำซอฟต์แวร์มั้งหรือยังไงก็ทีแรกเนี่ยก็แสดงให้เราเห็นชัดว่าตัวเองเนี่ยทีแรกสนใจแล้วก็มีการปลดคนออกเพราะปลดคนออกเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้าไม่สนใจแล้วจะขายซอฟต์แวร์อย่างเดียวไงเอ้าตอนนี้ไปลงทุนกับสตาร์ทอัพอีกแล้ว77ล้านเหรียญนะก็แสดงว่าเขาเองก็อยากเป็นผู้ผลิตก็ถ้าเป็นผู้ผลิตก็ต้องมาสู้กับบรรดาผู้ผลิตปัจจุบันที่มีอยู่แล้วก็ไม่ไหวไหมก็ไม่รู้อันนี้ก็คือต้องไปอันนี้การศึกษาของแต่ละบริษัทนี่มันอย่างว่าความคิดไม่เหมือนกันนะก็ดูกันไปไอ้ drive.ai เนี่ยนะครับเขาเป็นเขาเคยร่วมมือกับทางเท็กซัสรัฐเท็กซัสนะครับให้บริการรถรับส่งไร้คนขับมาแล้วนะครับแล้วก็กำลังสถานการณ์ไม่ค่อยดีแหละมีการปลดคนงานมีแผนจะปิดกิจการก็ Apple ก็เลยไปซื้อไปซื้อมานะครับก็คงเอามาพัฒนาครับเรื่องของโปรเจกต์ไททันต่อนี่แหละว่างั้นเถอะครับนะครับคือไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันเร็วเกินไปไหมสำหรับรถที่ไร้คนขับเนี่ยนะครับผมเคยอ่านเรื่องคนที่เขาศึกษาเรื่องนี้เขาบอกว่าที่จริงแล้วมันมี
อีกหลายเรื่องเลยที่มันต้องศึกษาเพิ่มเติมไอ้การที่จะใช้คนกับรถเนี่ยมาขับอยู่ด้วยกันบนการจราจรสัญจรเดียวกันเนี่ยยังมีเรื่องเสี่ยงเยอะเลยมันคงจะต้องไปถึงเขาเรียกว่าเป็นการขับระดับที่5ที่คนขับเนี่ยเราไม่ต้องยุ่งเลยนั่งในรถอ่านหนังสืออย่างเดียวนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตามมาอีกเยอะเช่นเรื่องการประกันบริษัทประกันเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยใครจะเป็นคนจ่ายใครจะเป็นคนผิดสมมติเราไม่ต้องขับเลยเนี่ยเราก็บอกอ้าวก็ไม่รู้ว่าก็จะไปนู่นเราก็กดไปนู่นพอไปถึงตรงกลางมันชนคราวนี้ใครจะผิดล่ะไอ้บริษัทที่ออกซอฟต์แวร์ก็บอกอ้าวก็คุณนั่งอยู่ในรถก็ผมไม่ได้ขับอ่ะเนี่ยมันจะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาซึ่งต่อไปมันต้องเป็นปัญหาที่ต้องไปถกกันแล้วก็แก้กันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยไอ้การสัญจรไปมาเนี่ยเป็นเครื่องจักรกับเครื่องจักรมันจะตัดปัญหานี้ได้ก็คือเครื่องจักรมันก็จะมีการบันทึกว่าฉันมาอย่างนี้ไอ้นี่มันยื้อเฉียวฉันอ่ะไอ้นี่ผิดอะไรก็ว่าไปแต่เมื่อไหร่ถ้ายังมีคนอยู่ด้วยเนี่ยโอ้โหเหนื่อยครับครับอันนี้ก็โดยเฉพาะเขามีวงเล็บด้วยนะโดยเฉพาะถ้ามาทำในเมืองไทย โอ้มันดิ้นน่าอายมากนะน่าอายมากอะไรที่พร้อมจะเกิดอุบัติเหตุคือคนไทยเป็นประเทศอยู่เราอยู่ในประเทศที่พร้อมจะเกิดอุบัติเหตุตลอดครับนะครับไปดูเอายังไม่ถึงรถอัตโนมัติไปดูรถไฟฟ้าก่อนรถไฟฟ้านี่พัฒนาการล่าสุดก็คือฮุนไดหรือฮันดีมอเตอร์เนี่ยนะครับเปิดตัวรถที่ชาร์จไฟรถไฟฟ้าที่ชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอยู่บนหลังคาเลยติดไอ้แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคานะครับครับก็เขาบอกว่าเทคโนโลยีนี้นะครับจะเริ่มใช้กับฮุนไดโซนาต้าไฮบริดรุ่นใหม่เป็นรุ่นไฮบริดก่อนนะครับครับซึ่งตอนนี้ก็มีขายในเกาหลีใต้แล้วนะครับแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยจะติดตั้งบนหลังคารถทำหน้าที่รวบรวมพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับเพื่อเอามาชาร์จแบตเตอรี่ทั้งขณะที่จอดหรือขณะวิ่งเนี่ยคือชาร์จตลอดนะครับครับพลังงานก็จะถูกแปลงเป็นไฟฟ้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่นะครับเขาบอกว่าสามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากพอที่จะชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ได้ถึงได้ 30-60% โอ้ด้วยการชาร์จเฉลี่ยวันละ6ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะสามารถเพิ่มระยะทางในการขับขี่ได้ปีละ 1,300 กิโลเมตรอันนี้เป็นการคำนวณของเขานะครับก็คือต้องจอดในแดดนะเวลาจอดเนี่ยต้องพยายามหาแดดไว้จอดในแดดมันเหมาะกับเมืองไทยมากนะผมว่าน่าจะดีนะมันน่าจะดีเพราะบ้านเราแดดมันเยอะมันดูแล้วมันน่าจะดีมันคือมันของมันได้ฟรีอ่ะใช่ไหมมันช่วยชาร์จแบตใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็คือมีในเกาหลีใต้แล้วก็เขาวางแผนว่าต่อไปจะไปเปิดตลาดในอเมริกาเหนือนะครับโซไอโซนต้าไฮบริดหลังคาโซล่าเนี่ยนะครับครับเพราะนั้นก็คอยดูกันต่อไปจะมาเมืองไทยอ่ะนั่นไงคือประเทศไหนที่ไอ้แดดน้อยอ่ะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยให้เขาเติมน้ำมันให้เขาทำอย่างอื่นไอ้ของเราเนี่ยแดดเยอะเนี่ยแล้วมันได้ฟรีอ่ะผมว่ามาเถอะอันนี้จะเชียร์ให้เพราะมันผมชอบไงแล้วความจริงตอนจอดนะถ้าทำได้นะแผงโซลาร์เซลล์นี่งอกออกมารอบคันเลยนะเออให้เป็นก้อนแผงโซลาร์เซลล์เลยมันจะรับเปอร์เซ็นต์ได้เยอะกว่านี้เอาให้คุ้มเอาให้คุ้มไปเลยบ้านเรานะเอาละก็ดูกันไปพบกันใหม่ตอนหน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่แฟนเพจ facebook.com/kanatomi คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปครับและหลังจากชมรายการย้อนหลังแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับและตอนนี้ก็มาถึงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้จริงๆแล้วง่ายมากนะครับคำถามมีอยู่ว่าหน่วยงานประเมินคุณภาพรถใหม่ของสหภาพยุโรปหรือ European New Car Assessment Program มีชื่อย่อว่าอะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาครับที่ facebook.com/kanatomi คุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือหลังจากนั้นนะครับก็ส่งคำตอบที่ถูกต้องนะครับพร้อมกับหลักฐานการแชร์เข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเรานะครับทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกนะครับที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนรับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการ Kanatomi ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงาน Kanatomi ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมและทีมงาน Kanatomi ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ